เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่22นะครับ A compound of oxygen and fluorine has a relative molecular mass which is twice that of its empirical formula mass 105 grams of the compound contain 57 grams of fluorine What is the molecular formula of the compound? หน้าโจทย์นะครับก็คือว่าสารประกอบออกซิเจนและฟลูออรีนมี relative molecular mass ก็คือมีมวลโมเลกุลwhich is twice that of its empirical formula mass เป็น2เท่าของมวลโมเลกุลสูตรอย่างง่าย105 gram of the compound contain 57 gram of fluorine สารประกอบนี้105กรัมมีฟลูออรีน57กรัม What is the molecular formula of the compound? สูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้คืออะไรโจทย์ข้อนี้เนี่ยบอกมาว่าสารประกอบ O และ F มีมวลโมเลกุลเป็น2เท่าของมวลโมเลกุลจากสูตรอย่างง่ายถ้าสารประกอบนี้105กรัมมีฟลูออรีน57กรัมอยากจะทราบว่าสูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้เป็นเท่าใดโดยที่ให้เลขมวลมาว่า O เป็น16และ F เป็น19อย่างแรกที่เรารู้เลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสูตรอย่างง่ายมวลโมเลกุลเป็น2เท่าของสูตรอย่างง่ายแสดงว่าสมมุติว่าสูตรอย่างง่ายเนี่ยเป็น OA FB สูตรจริงก็จะเป็น O 2A F 2B ครับที่เขาบอกว่า105กรัมสารนี้105กรัมมีฟลูออรีน57กรัมแสดงว่า
จาก105กรัมเนี่ยมีฟลูออรีนเนี่ยคิดเป็น57กรัมใช่ไหมครับฉะนั้นเนื่องจากกฎการอนุรักษ์มวลแล้วเนี่ย57กรัมเป็นฟลูออรีนแสดงว่าที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นออกซิเจนใช่ไหมครับ105ลบ57ก็ได้เป็น48กรัมออกซิเจน57กรัมฟลูออรีนก็จะมีค่าเท่ากับ57หาร19เท่ากับ3โมลส่วนออกซิเจน48หาร16ก็จะมีค่าเท่ากับ3โมลออกซิเจนเช่นกันแสดงว่าอัตราส่วนของ F ต่อ O เนี่ยเป็น1ต่อ1หรือก็คือ A มีค่าเท่ากับ B ฉะนั้นสูตร empirical เนี่ยจึงเป็น OF ในขณะที่เป็น OF ในขณะที่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าสูตรโมเลกุลเป็น2เท่าของสูตรอย่างง่ายฉะนั้นสูตรโมเลกุลก็เลยเป็น O2F2 ซึ่งข้อ22ก็เลยตรงกับข้อ C นะครับอันนี้ก็คือข้อ22นะครับเป็นการทำปริมาณสารสัมพันธ์แบบง่ายสรุปก็คือเขาบอกว่า105กรัมของสารนี้มีฟลูออรีน57กรัมเนื่องจากมวลเนี่ยมันต้องคงที่ใช่ไหมครับแสดงว่าอีก48กรัมเนี่ยก็มาจากออกซิเจนเปลี่ยน57กรัมให้กลายเป็นโมลได้ว่ามีฟลูออรีน3โมลแล้วก็ออกซิเจน3โมลฉะนั้นอัตราส่วนของ F ต่อ O จึงเป็น1ต่อ1Empirical formula จึงเป็น OF และโจทย์บอกว่า Relative molecular formula เป็น2เท่าของ Empirical ก็เลยคูณ2เข้าไปได้สูตรของข้อนี้เป็นข้อ C นะครับทีนี้ก็มาดูเพิ่มเติมในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ a z x ถ้าที่อยู่ในสัญลักษณ์นี้นะครับ z x a a เนี่ยคือเลขมวล นะครับ mass number ซึ่งเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตอนส่วน z หรือ c เนี่ยจะเป็น atomic number มีค่าเท่ากับโปรตอนแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรจำได้คือ1โมลมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23พาร์ติเคิล AR คือ relative atomic mass
โมลจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักหารด้วยโมลโมเลกุลมีค่าเท่ากับปริมาตรหารด้วย 22.4 นะครับแล้วก็โมล่าหรือโมลต่อ dm กำลัง3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับจำนวนโมลหารด้วยปริมาตรสารละลายนะครับในหน่วยของ dm กำลัง3ของ solution นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกฎสัดส่วนคงที่อัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบจะมีค่าคงที่เสมอันนี้ก็คือตัวคร่าวๆที่น่าจำนะครับประกอบไปด้วยเรื่องของปริมาณสัมพันธ์1โมคือ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 พาร์ติเคิล AR ย่อมาจาก Relative Atomic Mass โมหาได้จากกรรมหารด้วย MW โมล่าก็คือโมลหารด้วยปริมาตรของโซลูชันแล้วก็มีเรื่องของกฎสัดส่วนคงที่นะครับคือโมลเนี่ยค่าคงที่เสมอถ้าเป็นอัตราส่วนก็คือทั้งหมดในข้อที่22นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดู Nestle School